คุณชื่ออะไรชื่อบุญเรืองคุณวังชื่อต้นครับเฟียชื่อพศครับชื่อพีค่ะคุณทำอาชีพอะไรลูกจ้างกทม.เก็บขยะขับวินมอเตอร์ไซค์อาชีพอะไรอ่ะทั่วไปอ่ะขายอาหารครับนักศึกษาค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่เติมน้ำมันวันละ200ครับวันละ300วันละ 3,000 บาทครับประมาณ150ค่ะเหนื่อยไหมอ่ะมันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันก็แบบอันตรายเพราะหลายอย่างนะสกปรกแต่ว่าเราก็ต้องทำมันก็เหนื่อยครับแค่เหนื่อยไม่เหนื่อยบ้างอ่ะเหนื่อยครับเหนื่อยค่ะทำเพื่อใครก็เพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นก็ครอบครัวครับก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อลูกกับเมียครับเพื่อตัวเองครอบครัวค่ะถ้าทำงานเราได้เงินเยอะกว่านี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้มีเวลามากกว่านี้เอามามันไม่มีเหรอฮะก็คงต้องเอาครับไม่จะทำเอาครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเปลี่ยนอาชีพอยู่เอาค่ะแต่มันเป็นธุรกิจเครือข่ายไม่เอาอะผมก็อยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าไปขายตรงธุรกิจเครือข่ายถ้าถามผมนะผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ขอคิดดูก่อนอ้าวทำไมล่ะเพราะมันเยอะฮะดูในสื่อมันเยอะจริงๆไม่กล้าเสี่ยงขออยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะกลัวเราจะต้องทำงานทุกชั่วโมงทุกวันครับมันไม่เหมาะอ่ะค่ะก็ไม่ชอบงานพวกนี้ค่ะมันไม่ค่อยชอบติดต่อกับใครขนาดนั้นจริงๆแล้วคุณรังเกียจงานเครือข่ายจริงเหรอหรือจริงๆแล้วคุณชอบผลลัพธ์ของมันแต่ที่ผ่านมาคุณแค่ไม่ได้ชอบวิธีการของมันเราคือเครือข่ายเราคือที่เดียวที่กล้าบอกคุณว่าเราคือเครือข่ายตัดสิ่งที่น่ารังเกียจที่คุณเคยเจอมาออกไปลืมเรื่องการชวนคนไปเลยเพราะคนดูคลิปนี้จะตัดสินใจเองเบื่อการถูกตามตื้อคลิปจะตื้อก็ต่อเมื่อคุณเปิดมันดูจะดีกว่าไหมถ้าเราแตกต่างเราซื่อตรงกับคุณว่าเราคือเครือข่ายเพราะทุกคนที่ดูคลิปนี้มีอำนาจตัดสินใจที่จะเลือกทีนี้คุณเลือกเองเพราะถึงที่สุดแล้วอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณมันต้องไปอะฮะถ้าทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีกว่าก็อยากครับถ้าเป็นแบบนั้นถามว่าถ้าเอาจริงแล้วอะไม่สนหรอกคืออยากทำได้หมดอะเอาครับลูกเมียจะได้สบายถ้าง่ายอย่างนั้นก็น่าสนค่ะ